กลับมาเจอกับเรานะครับรายการซื้อก่อนค่อยหานะครับครับผมซื้อก่อนค่อยหาพูดนะครับผมโอเควันนี้อยู่กับพูดอะไรครับ TU ครับผมหรือบริษัทไทยยูเนี่ยกลุ่มนะครับครับผมก็ขายอะไรขายอะไรภาพรวมก็ขายอาหารทะเลครับผมอาหารทะเลเป็นหลักเลยใช่ก็รายได้เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกันนะครับก็คืออาหารทะเลแปรรูปเนี่ย 42% เลยครับทูน่าซีเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับผมหลักๆมาจากทูน่าที่บอกไปมีทั้งซีเล็กแบรนด์ตัวเองแล้ว OEM ก็มีใช่แล้วครับผมต่อไปส่วนที่2เป็นอาหารทะเลแช่แข็งนะครับ 41% โอ้กุ้งแช่แข็งแล้วนะครับผมหลักๆก็กุ้งแช่แข็งขายให้โรงแรมขายร้านอาหารและส่วนใหญ่ที่เหลือทำคางกุ้งนะครับผมครับที่เหลือก็เนี่ยครับเป็นอาหารอื่นๆก็มีทำคางกุ้งยี่ห้อโมโนลิทำปลาเส้นฟิชโชนะครับถ้าเรารู้จักกันกำลังทำวิตามินด้วยนะเนี่ยใช่ครับมีการแปรรูปของต่างๆครับจำไว้นะเพื่อนๆ42 41แล้วก็17นะครับผมโอเคครับผมทีนี้มันขายที่ไหนล่ะมันขายที่ไหนบ้างนะครับผมครับตลาดอันดับ1เค้าอยู่ที่เอเชียเนี่ยครับผมเอเชียก็คือประกอบด้วยไทยกับจีนหลักเอ้ยไทยกับญี่ปุ่นเป็นหลักใช่อันดับ2นะครับผมที่อเมริกานะครับ 37% นะครับผมครับผมอันดับสุดท้ายคืออยู่ที่ยุโรปกับแอฟริกานะครับผม 25% รายได้หลักมาที่ไทยเอ้ยเอเชียเอเชียก่อนแล้วก็อเมริกาพอๆกันครับสุดท้ายคือยุโรปกับแอฟริกาครับผมโอเคครับผมต่อแล้วครับครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เขาน่าสนใจเนี่ยเขาซื้อหุ้น 49% เนี่ยที่เหลือของบริษัท Local Fish ซึ่งเขาทำอาหารกระป๋องที่เยอรมันครับครับก็ลุกตลาดต่อแล้วก็เขามีซื้อหุ้น 10% ของบริษัท RBFในประเทศไทยเนี่ยแหละทำเกี่ยวกับกินอาหารนะครับใช่แล้วก็มีร่วมมือกับไทยเบฟเนี่ยทำซุปทูน่าขึ้นมาครับอันหนึ่งแล้วก็ร่วมมือกับทาง IP เนี่ยทำทูน่าโบนแคลเซียมแล้วก็คอลลาเจนขึ้นมาครับโอเคครับผมใช่ครับหุ้นตัวนี้นะครับผมแปรผันกับค่าเงินค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่งออกเยอะนะครับผมจำไว้ถ้าค่าเงินมีประเด็นปุ๊บหุ้นตัวนี้จะมีการสะเทือนทันทีนะครับผมอันดับต่อมาก็คือราคาต่ำสุดนะครับอยู่ที่ 11.8 อันนี้ดูย้อนหลังไป3 ปีนะครับผมสูงสุดเคยไปถึงอยู่ที่23 บาทนะครับผมจะซื้อราคาดูกันไปนะครับผมอย่าให้ดูเกิน23นะครับผมโอเคฟรีโฟลว์อยู่ที่ 65.17% นะครับผมแล้วก็คนนามสกุลจันสิรินะครับผมเป็นกลุ่มผู้บริหารครับผมถืออยู่ 19% นะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนามสกุลนิรุตินานนท์นะครับผมอยู่ที่ 6.87% นะครับผมโอเคนะครับครับผมแล้วก็มีข่าวเร็วๆนี้ก็คือเขาจะมาเปิดRed Lobster ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านแฟรนไชส์ของเขาเนี่ยที่เขาซื้อมาซื้อหุ้นอาหารทะเลยาสุดในโลกครับผม7 สาขาเลยครับผมซึ่งจะมาเปิดในไทยเนี่ยสาขาแรกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เห็นเขาบอกวันที่12 กันยาเนี่ยครับใช่เพื่อนผมบอกหมาไม่แดกครับผมเพื่อนผมไม่อยากไปการอ้าวใจเย็นๆครับเอาใจเย็นๆครับเขาใหญ่ที่สุดนะฮะก็เพื่อนๆก็เผื่อใครสนใจอย่าลืมไปลองชิมกันได้นะว่ามันอร่อยพอที่จะซื้อหุ้นเขาหรือเปล่าครับผมเชียร์อาหารทะเลสุดๆแล้วครับผมโอเคครับวันนี้ก็โอเคครับผมครับผมก็เดี๋ยวจบตรงนี้นะครับจบแล้วเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ